ุขโขปุญญัสสะอุจจโยสุขโขปุญญัสสะอุจจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่วัดธาตุเสริมวัดธาตุเสริมตั้งอยู่ที่เลขที่40หมู่ที่2ตำบลท่าซอมอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสัญจรมานัดสถานที่นี่รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำพบกับดีเจวิเชียรร่วงพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมได้มาเที่ยววัดท่าเสริมนะครับซึ่งเป็นวัดที่ห่างจากตัวอำเภอก็ประมาณ20กว่ากิโลเจ้าวาดวัดท่าเสริมก็คือท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าวาดวัดท่าเสริมเจ้าคณะอำเภอวัดไซเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธนะครับท่านชมครับวัดท่าเสริมแห่งนี้ก็ก่อตั้งมาประมาณ300กว่าปีนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายๆนะครับท่านชมครับก็เดิมทีก็มีประวัติความเป็นมานะครับที่สำคัญมีพระพุทธรูปที่สำคัญ2องค์ด้วยกันก็คือพระพุทธนิรภัยนะครับพระพุทธนิรภัยปางมารวิชัยนั่งสมาธิหน้าตักกว้าง49นิ้วนะครับสูงจากฐานถึงพระเกศา73นิ้วนอกจากนั้นก็มีพระพุทธชัยรามเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่สร้างแก่สลักจากหินปูนฟอสซิลนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่ผู้คนในชุมชนแห่งนี้ให้ความเคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวจิตใจของผู้คนในตำบลท่าซอมอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับวัดแห่งนี้วันนี้ทางกองทัพภาคที่4ได้ส่งกองกำลังทหารได้มาทำความสะอาดวัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับในอุโบสถหลังเก่าซึ่งตอนนี้ก็กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ก็คาดว่าไม่นานคงจะแล้วเสร็จนะครับนักบุญทั้งหลายนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่ท่านพระครูเมธีนวคุณได้ประสานงานมาเพื่อที่จะให้สัญจรมาทำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับเดิมทีก็จะเป็นรายการธรรมยามเช้าแต่ทีนี้ปัญหาก็คือไปซ้ำซ้อนกับรายการอื่นๆมากมายนะครับก็ต้องขอเปลี่ยนมาเป็นรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับก็สื่อความหมายชัดเจนอยู่แล้วท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมในตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่วัดท่าเสริมนะครับพบกับเจ้าวาดท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าคณะอำเภอวัดไซเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีคณะจิตอาสาจากกองทัพภาคที่4นะครับจำนวนประมาณ60คนด้วยกันนะครับภายใต้การนำของดร.สมจินจ่างทองที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกอรมน.ส่วนหน้านะครับนมัสการท่านอาจารย์ครับวันนี้บรรยากาศของวัดที่จะมีผู้มีจิตใจบุญที่จะมาร่วมพัฒนาวัดโดยโครงการจิตอาสาของกองทัพภาคที่4นะครับอาจารย์ครับวันนี้คิดว่าจะได้พัฒนาวัดอย่างไรบ้างนะครับก็นี่ก็เป็นแนวคิดของท่านด็อกเตอร์สมจินนะฮะที่และก็โดยการนำของคุณแม่สมใจณนครท่านมีนิมิตอะไรเกี่ยวกับวัดท่าเสริมแล้วก็ท่านก็ได้มาดูแล้วก็เกิดพึงพอใจหรือศรัทธาตามนิมิตที่ท่านคุณแม่สมใจณนครท่านได้นิมิตเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าเสริมคือพระพุทธนิรภัยครับทีนี้ไปให้นิมิตแก่คุณแม่สมใจแล้วก็ท่านก็ได้มาดูก็ตรงกับนิมิตที่ท่านได้นิมิตไว้แล้วก็มานำคณะมาชมมาดูหลายครั้งแล้วก็จนกระทั่งว่าเกิดศรัทธามั่นคงแล้วก็แน่คือว่าแน่ใจเลยว่าเป็น
ตรงตามนิมิตของท่านก็สมใจแหละนะก็เลยเชิญดร.สมจินที่เป็นคณะมาร่วมแล้วก็มีเจตนาที่จะบูรณะวัดท่าเสริมให้มันสมกับที่เรามีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์อันนี้ด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ได้ทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ให้กำลังพลมาเพื่อที่จะพัฒนาเป็นการเบื้องต้นนะเพื่อจัดภูมิทัศน์ของวัดให้มันดูสวยงามเหมาะสมเพราะวัดท่าเสริมนี้ก็เป็นวัดยากจนชนบทก็พัฒนาก็เป็นไปตามกำลังที่จะทำได้และก็ส่วนมากก็เน้นในเรื่องธรรมชาติภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติก็มีความปรารถนาเรียกว่าตรงกันแหละกับทางดร.สมใจท่านดร.สมจินท่านมาเสนอหรือว่ามาปรึกษาในเรื่องที่จะให้กำลังคนพัฒนาวัดในวันนี้ก็เฉลิมครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังแนวคิดทิศทางของเจ้าวาดวัดท่าเสริมท่านพระครูเมธีนวคุณไปแล้วนะครับมาถึงท่านดร.สมจินจ่างทองนะครับผู้ที่มีประกายไฟในบวรพระพุทธศาสนามีแนวความคิดแล้วก็มีจิตที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้วัดแห่งนี้ได้มีภูมิทัศน์ที่สวยสดงดงามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับประมาณ300กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านดร.สมจินนะครับผู้ที่อาจจะอดีตชาติถ้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วอดีตชาติอาจจะเคยมาอยู่ณสถานที่นี้จึงเกิดแรงดลบันดาลใจที่จะมีจิตศรัทธาจะร่วมพัฒนานะครับสวัสดีครับท่านดร.ครับสวัสดีครับวันนี้คิดที่จะนำกองทัพหรือว่าจิตอาสามาพัฒนาจำนวนเท่าไหร่ยังไงครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอพูดความในใจที่ได้มีวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณป้าสมใจและนครนะคะที่ท่านเป็นสะพานบุญเชื่อมให้ท่านได้มาเยี่ยมเยียนวัดในวันที่24วันนั้นท่านก็มาสักการะพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตักสินครับก็ได้มากราบนมัสการพระพุทธนิรภัยเห็นแล้วในใจก็รู้สึกปิตินะคะมีความสุขที่ได้มาณสถานที่นี้ประเด็นสำคัญก็เห็นแล้วก็อยากจะมาช่วยปรับภูมิทัศน์หรือดูแลวัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นที่สืบต่อเป็นที่ประสานเป็นที่รวมใจให้ทุกคนได้มีสติและก็มีปัญญาค่ะตรงนี้เห็นทางพระอาจารย์เองก็ไม่ได้มีพระภิกษุสงฆ์จำวัดที่นี่หลายรูปนะคะวันนั้นมาเจอก็มีแต่ท่านรูปเดียวก็ตอนนี้มีสองรูปใช่ไหมอาจารย์สองรูปก็เราจะตอนนี้เราทำยังไงที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีในพื้นที่บริเวณวัดซึ่งดูแล้วอ่ะก็คนที่เขาสร้างไว้ก่อนก็มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากอ่ะนะคะทั้งที่เป็นวัดชนบทก็เลยรายงานให้ท่านแม่ทัพภาคที่4ทราบนะคะว่าจะขอกำลังพลมาร่วมกันปรับภูมิทัศน์ขยะหรืออะไรต่างๆต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยให้มันเกิดมีระเบียบสวยงามเหมาะสมกับสถานที่จริงๆแล้วก็ต้องออกตัวนะคะพี่เป็นคนบ้านศาลาแก้วนะคะเกิดที่นั่นแล้วไปโตที่ปากพนังแล้วไปทำธุรกิจที่นครศรีธรรมราชศูนย์ค้าส่งสำเพ็งมังคลและบริษัทสำเพ็งมังคลกรุ๊ปครับท่านดร.ครับวันนี้คิดว่าจะพัฒนาไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่เสร็จก็จะซ้ำต่อวันต่อไปใช่ไหมครับวันนี้คิดว่าน่าจะได้สัก 50% นะคะจริงๆแล้วกำลังพลที่จะมาเนี่ยเป็น100ก็ได้แต่ก็คาดการไว้ต่ำว่า50คนก็น่าจะพอ
แต่คิดแล้วอ่ะถ้ามาแล้วอ่ะคือให้สมบูรณ์เลยนะคะสิ่งไหนที่ขาดก็จะเติมเต็มนะคะให้พระอาจารย์ได้ชี้นำตรงนี้นะคะให้เติมเต็มแล้วก็ขออนุญาตพระอาจารย์ที่จะจัดภูมิทัศน์วันนั้นแล้ววันนี้ก็เราก็ได้สมใจในสิ่งที่เราปรารถนาในเรื่องที่ดีงามนะคะเราได้สมความปรารถนาตรงนั้นก็คุณป้าสมใจก็ได้จัดอาหารมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงกำลังพลแล้วก็ไม่ต้องเป็นพระที่วัดนะครับที่นี่ก็ตามธรรมเนียมต้องมีต้อนรับค่ะสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเข้าไปวันนี้ก็ในอุโบสถที่มีพระพุทธเทียภัยประดิษฐานอยู่เพื่อในวันนั้นได้รายงานแม่ทัพเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะว่าท่านมีโอกาสท่านต้องมากราบนมัสการพระพุทธเถรภัยที่วัดท่าเสริมท่านก็ตอบรับนะคะว่าจะมาแล้วก็กฐินปีนี้นะคะทางทีมคุณป้าสมใจดร.ชินเวชสารศาสตร์ที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิสวนปรุงที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมูลนิธิโรงเรียน400กว่าโรงก็รับปากมาร่วมกับพี่ด้วยค่ะครับอนุโมทนาคุณป้าสมใจด้วยนะคะนะคะแล้วรวมกับท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยค่ะครับค่ะครับขอบคุณมากนะครับครับผู้ชมครับก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการอิ่มบุญนะครับของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยบุญบารมีของพระพุทธนิรภัยด้วยบุญบารมีของพระพุทธชัยรามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณสถานที่นี้นะครับได้ดลจิตดลใจให้ผู้ที่มาแล้วมาเล่าคนแล้วคนเล่านะครับมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาอย่างนี้ซึ่งวัดท่าเสริมแห่งนี้ก็มีเจ้าวาดหลายรูปด้วยกันนะครับนับตั้งแต่องค์แรกนะครับพระอุปัชฌาย์บุญรอดนะครับท่านได้เป็นเจ้าวาดดูแลปกปักรักษาวัดแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2425นะครับถึงปีพุทธศักราช2445นะครับถัดจากนั้นก็จะมีพระครูอัตถธรรมรสนะครับบัวทองพระครูอธิการหนูพระมหาพร้อมยานวีโรพระเลิกพระเกลี้ยงพระครูธรรมธรเกตธรรมโชโตพระครูประพัฒน์สรเมธาพรหรือมหาคล้อยพระครูศีลาจารโกวิทนะครับหรือพระท่านจาบโกวิทโธและก็องค์ปัจจุบันนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระครูเมธีตวคุณนะครับผู้ที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับโยมแม่สมใจนะครับผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นเพราะบุญบารมีหรือว่าญาณที่ได้ดลจิตดลใจให้กับโยมแม่สมใจนะครับด้วยบุญบารมีของพระพุทธนิรภัยหรือพระพุทธชัยรามก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับวันนี้โยมแม่สมใจนะครับซึ่งมากับท่านดร.สมจินจ่างทองนะครับได้มาร่วมนะครับจิตอาสานำกองกำลังจากกองทัพภาคที่4ประมาณ 50-60 ท่านประมาณนี้นะครับถึงแม้จะไม่เสร็จนะครับจะเสร็จอย่างไรก็จะได้พัฒนาวัดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยสดงดงามในระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมประชมกับโยมแม่สมใจนะครับสวัสดีครับโยมสมใจครับวันนี้ได้อิ่มบุญได้มีจิตศรัทธาเริ่มใสที่มาวัดท่าเสมแห่งนี้คิดว่าจะมาร่วมบุญจะมาทำอะไรกันครับที่นี่คิดว่าจะมาพัฒนาวัด คือเนื่องจากอย่างนี้ค่ะดิฉันมีพระอยู่ที่นิ้วครับนิ้วกลางข้างนิ้วกลางขวานี่ค่ะอ๋อครับมีพระพุทธรูป อยู่ที่นิ้วมือครับแล้วก็เมื่อดิฉันอายุได้สักประมาณ50กว่าๆดิฉันก็ขอนิมิตขอเห็นว่าพระที่นิ้วมือของดิฉันเนี่ยเป็นใครเป็นท่านเป็นใครก็นอนก็ไม่ได้หลับค่ะนอนหลับตาขอเห็นก็มีท่านมานิมิตให้เห็นเป็นองค์พระครับหยกเป็นหยกขาวเลยผมขนลุกเลยครับเป็นหยกขาวครับปางสมาธิลอยให้เห็นอยู่ข้างหน้าค่ะครับก็มีความสุขมากเลยที่ได้เห็นท่านครับแล้วก็เมื่อ
จากต่อจากนั้นดิฉันก็เที่ยวตามหาตามหาว่าท่านอยู่ที่วัดไหนดิฉันก็นึกว่าท่านในจิตเรียกท่านว่าท่านพ่อท่านพ่อแก้วหยกขาวครับแล้วก็มีความคิดว่าท่านผูกพันกับพระแก้วมรกตเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันครับดิฉันก็เลยตามหาท่านให้ดร.ชินเวชสารศาสตร์ฮะครับร่วมกันไปเที่ยวตามหาท่านภาคเหนือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานครับไปถึงประเทศลาวแต่ดร.ชินเวชพาไปถึงประเทศลาวไปไกลมากเลยค่ะก็ไม่พบค่ะครับไม่พบก็กลับมาที่เมืองนครก็บอกกับคุณเอกับคุณประชาครับเธอชอบไปตามวัดคุณเอกคุณประชาเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบไปตามวัดต่างๆครับและท่านอยู่ที่นครก็เลยบอกว่าถ้าท่านเห็นพระลักษณะอย่างนี้อย่างนี้บอกให้เป็นพระหยกขาวครับแล้วก็เกศมุ่นครับแล้วก็เหมือนพระแก้วมรกตนะเกศแบบนั้นนะคะทีนี้คุณเอกคุณประชาก็หลายเดือนผ่านมาท่านก็พอดีดิฉันกลับมาดิฉันอยู่กรุงเทพดิฉันมานครคุณเอกคุณประชาก็มาบอกว่าเจอแล้วที่คุณยายบอกเจอแล้วตามนิมิตหมายตามนิมิตแต่เจอแล้วอยู่ที่วัดท่าเสริมสุดยอดมากครับดิฉันก็มาดูที่วัดตาเสริมเหมือนกันที่ทีมมาตึงเห็นก็ใช่เลยใช่ไหมคุณแม่ครับใช่เลยเหมือนกับที่นี่ไม่เห็นทุกอย่างเลยคุณยายจำได้ไหมมาวันที่เป็นเรื่องอภินิหารมากครับจำไม่ได้หนูจำได้คุณยายมาวันที่9พฤศจิกายน2562ความจำดี9พฤศจิกายน62ครับครับโยมสมใจครับคิดว่าวันนี้ได้มาตามฝันที่เป็นจริงฝันตามนิมิตตามนิมิตใช่ไหมครับตามนิมิตนะครับเขาไปครับตามนิมิตก็วันนี้ได้มาเจอแล้วนะครับสิ่งที่นิมิตไว้ตั้งแต่เดือนอะไรนะคะพฤศจิกายน2562อ๋อครับ2562ก็จำได้วันนี้ก็ถือว่าได้มาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วครับครับครับก็ถือว่ามาร่วมบุญอดีตชาติอาจจะเป็นผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นสิทธาคตโดยแท้นะครับโยมสมใจมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างไหมครับก็เชิญร่วมทำบุญกฐินประมาณนี้ครับปีนี้ดิฉันกับดร.ชินเวชสารศาสตร์แล้วก็ดร.สมกินจางทองและท่านแม่ทัพภาค4ครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพจะทอดกฐินครับอนุโมทนาบุญครับถวายท่านพ่อหยกขาวครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ89โอ้โหสุดยอดมาก89ปีผู้มีบุญสุขภาพตั้งแต่อายุ50โอ้โห89ปีตามหานิมิตเห็นตั้งแต่อายุ50กว่าโอ้โหครับเที่ยวตามหาทั่วประเทศโอ้โหผมตั้งแต่ภาคกลางภาคเหนือครับอีสานแล้วก็เลยไปถึงประเทศลาวโอ้ครับก็ไม่พบท่านนะครับแต่พออาจจะไม่ถึงเวลาที่ท่านจะให้พบก็ได้แต่ท่านมาให้พบตอนที่อายุตั้ง89แล้วยังแข็งแรงสมบูรณ์นั่งรถเดินทางไกลได้สบายด้วยบุญบารมีแต่ก็ยังมีใจที่ว่าก่อนตายได้พบท่านได้พบตามนิมิตตามฝันตามตั้งใจนะครับก็ปีนี้ก็จองกฐินไว้ที่วัดอนุโมทนาบุญด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาโนราคาบเรือไหมครับมาเล่นโชว์เอาไหมครับครับร่วมกับท่านแม่ทัพภาค4ครับแล้วก็ดร.ชินเวชสารศาสตร์แล้วก็คุณสมกินจางทองแล้วเราอาจจะทำพิธีแห่กฐินโบราณที่นัดกันไว้คือแห่ทางเรือจากหัวไซมาสุดยอดมากกำลังเคลียร์นะเพราะท่านดร.ชินเวชได้ปรารภไว้แล้ว
สุดยอดมากเดี๋ยวให้ท่านนายกเรวัตเทศบาลหัวไทรปกติเขาจะเคลื่อนกระบวนไปทอดวัดวัดด่านค่ะดีค่ะคือจะจับถวายท่านสุดยอดมากคุณยึดตั้งชันเลยมีก็วัดบ้านด่านท่านนายกเรวัตได้หาเรือแล้วก็มาล่องเรือโอ้นี่ตามที่ตั้งใจตามวิถีชีวิตท่านบอกว่าต้องแห่ทางเรือให้มโหฬารโอ้โหขนลุกเพราะว่าสมัยก่อนนะครับโยมแม่สมัยก่อนก็จะล่องเรือไปทอดกฐินได้ครับอาจารย์ครับวิเชียนเรียนท่านนายกด้วยนะได้ครับอาจารย์ดูวันครับบอกให้ชัดเจนก่อนแล้วก็วันแรกแต่โยมไม่พระอาจารย์กำหนดมาเพราะเราท่านถามมาแล้ววันไหนแล้วจะเป็นมีนี่คือลบเป็นความคิดของลบนี่เป็นแนวคิดของดร.ชินเวชท่านในปากลบว่าพี่ปีนี้เราจะจัดแข่งเรือด้วยนะชิงถ้วยแม่ทัพภาคที่4แล้วก็จะจัดกฐินแบบจากอำเภอหัวไซล่องเรือมาแล้วก็เลยให้พี่เช็คเส้นทางระยะเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่มันต้องกฐินต้องให้ตอนบ่ายแล้วท่านมาดูรูปถ่ายครับเรือท่านมา2ครั้งแล้วเนาะดร.ชินเวชสารศาสตร์ดังแน่เที่ยวนี้จะมีนักข่าวมาทำข่าวเยอะแยะเลยนะครับค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราจะมีที่เดียวที่แห่กฐินทางเรือนะคะครับก็สมัยก่อนสมัยโบราณก็จะล่องเรือกันนะครับอยู่ริมแม่น้ำสมัยก่อนนั้นใช้แม่น้ำโอ้ดูคุณยายดูขนหนูสุขโขปุญญัสสะอุจจโยสุขโขปุญญัสสะอุจจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้วันนี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมพัฒนาวัดท่าเสริมซึ่งมีโยมสมใจนครมีท่านดร.สมจินจ่างทองและก็พระครูเมธีนวคุณนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเรามาสร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือทรัพย์แห่งคุณธรรมทรัพย์แห่งคุณนามความดีซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าอริยทรัพย์นะครับก็มี7ประการมีตัวศรัทธาตัวศีลหิริโอตปาปริฏฐากะภาวุสัจจะและปัญญานะครับเพราะฉะนั้นในทีมานของท่านดร.สมจินจ่างทองนะครับที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกอรมน.ส่วนหน้านะครับได้นำทหารจิตอาสาจำนวนประมาณ60คนนะครับได้มาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่โยมแม่สมใจมาตามนิมิตนะครับวันนี้ได้ตามหานิมิตได้เจอแล้วก็คือวัดท่าเสริมแห่งนี้อาจจะเป็นเพราะบุญบารมีของพระพุทธนิรภัยนะครับปางมารวิชัยนั่งสมาธิและก็เป็นบุญบารมีของพระพุทธชัยรามซึ่งเป็นพระพุทธรูป2องค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผู้คนให้ความศรัทธาให้ความเลื่อมใสและก็นับถือด้วยดีตลอดมาคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้ก็ได้พาคุณผู้ชมมาที่วัดท่าเสริมพร้อมกับโยมนะครับพร้อมกับโยมสมใจนครและก็ดร.สมจินจ่างทองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศภูมิทัศน์ของวัดที่อยู่ริมแม่น้ำตอนนี้ท่านดร.สมจินนะครับก็กำลังที่จะดูภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีท่านพระครูเมธีนวคุณนะครับที่ได้พามาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดนะครับซึ่งเป็นวัดที่จัดภูมิทัศน์ได้สวยสดงดงามนะครับคาดว่าในอนาคตก็จะเป็นการทอดกฐินโดยแห่พุ่มกฐินมาทางน้ำเพื่อสะท้อนย้อนให้เห็นวิถีชีวิตในอดีตการที่มีการทอดกฐินแห่ทางเรือทางน้ำนะครับตามประวัติที่เล่ากันว่ามีอุบาสกท่านหนึ่งนำพุ่มกฐินทอดทางน้ำแล้วก็มีจระเข้ตัวใหญ่ต้องการเอาบุญแล้วก็ล่องเรือตามพุ่มกฐินไปเมื่อว่ายไปสักระยะหนึ่งนะครับจระเข้ก็เหนื่อยเมื่อยล้าว่ายไปไม่ไหวแล้วก็เลยขอร้องให้อุบาสกได้จ้างนักช่างศิลป์ได้วาดภาพจระเข้แล้วก็ปักไว้ที่วัดเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าวัดแห่งนี้ได้กำลังทอดกฐินวัดแห่งนี้กำลังที่จะทอดกฐินแล้วก็หรือวัดแห่งนี้ทอดกฐินแล้วให้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้คิดว่าการพัฒนาวัดด้วยจิตอาสาที่มาจากกองทัพภาคที่4นะครับซึ่งพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะครับเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสได้นำกำลังพลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดให้สวยสดงดงามนะครับซึ่งเป็นวัดที่ได้พัฒนาเป็นวัดที่ยากจนเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับท่านผู้ชมครับก
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศโดยรอบๆแล้ววัดแห่งนี้ก็จะเป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับเป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วก็มีผู้คนนะครับก็จะนำปิ่นโตนำอาหารหวานคาวมาถวายพระคุณเจ้านะครับซึ่งกำหนดการทอดกฐินยังไม่ได้กำหนดชัดเจนแต่ว่าด้วยความศรัทธาของโยมแม่สมใจนนท์ครและก็ดร.สมจินจ่างทองนะครับแล้วก็ดร.ชินเวศสังฆศาสตร์นะครับก็มีเจตนาอันแรงกล้าที่จะมาร่วมทอดกฐินสามัคคีในวัดแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะนำเงินได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดพัฒนานะครับท่านชมครับที่ท่านเห็นในกระดาษนี้เป็นอุโบสถที่จำลองมาจากวัดราชาธิวาสนะครับที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นในอำเภอวัดไซจะมีสถาอุโบสถแห่งเดียวที่สร้างแบบเน้นสถาปัตยกรรมถอดแบบมาจากวัดราชาธิวาสนะครับวัดราชาธิวาสอุโบสถก็จะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับท่านชมครับก็มีผู้คนที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาก็ได้มากราบไหว้สักการบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธนิรภัยพระพุทธชัยรามนะครับซึ่งก็จะมาทําบุญที่วัดแห่งนี้นัตติปัญญาสมาภาปัญญาโลกัสสมิปัจจโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการสนทนาและการฟังธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้คุณผู้ชมที่เคารพนะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อุโบสถทางด้านทิศตะวันออกของวัดท่าเสือแห่งนี้นะครับก็จะเป็นอุโบสถที่มีพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ฉัพยาปุตระกนหาโคตมะคันธสีเทวาหรือเอราปดก็สุดแล้วแต่นะครับสายพันธุ์พญานาคมีตั้งแต่สีเขียวสีทองสีรุ้งสีดำนะครับก็เป็นอุโบสถที่สวยสดงดงามนะครับเน้นสถาปัตยกรรมถอดแบบมาจากวัดราชาธิวาสนะครับก็สวยสดงามวันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับที่โยมแม่สมใจนนท์ครนะครับผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมพัฒนาวัดมาร่วมทำบุญนะครับแล้วก็จองพุ่มกฐินที่จะนำกฐินมาทอดณวัดอย่างนี้นะครับพร้อมกับดร.สมจินจ่างทองนะครับซึ่งท่านดร.สมจินก็เป็นที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกรมน.ส่วนหน้านะครับก็ได้นำคณะมาพัฒนาวัดในวันนี้นะครับท่านชมครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของจิตอาสาที่มาจากกองทัพภาคที่4นะครับที่จะมาร่วมกันพัฒนาตกแต่งตัดกิ่งต้นไม้ปาดขยะนะครับสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในวัดท่าเสือแห่งนี้นะครับด้วยจิตศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับภายใต้การนำของดร.สมจินจ่างทองนะครับซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะครับแต่วันนี้ท่านไม่ได้มาก็ได้ส่งกำลังมาที่จะมาร่วมพัฒนาวัดเก็บกวาดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับถือว่าวันนี้เรามาร่วมบุญร่วมกุศลไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอุโบสถหลังนี้นะครับกำลังที่จะซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่นานนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะเกระกะด้วยวัสดุก่อสร้างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปพร้อมๆกันให้กับทางวัดท่าเสริมแห่งนี้นะครับวัดท่าเสริมท่านพระครูเมธีนวคุณเจ้าวาดวัดท่าเสริมเจ้าคณะอำเภอวัดไซเฉลิมพระเกียรติธรรมยุทธครับโดยน้องเป็นคนคุมงานจุดอุโบสถก่อนเลยคนที่ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าก็ไปที่อุโบสถก่อนแล้วก็ตัดหญ้าแล้วสิ่งปฏิกูลให้ดูด้านหน้าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นด้านหลังก็เป็นกำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่4นะครับซึ่งท่านดร.สมจินจ่างทองและก็โยมแม่สมใจนนท์ครนะครับก็ได้นำกำลังมาที่จะมาร่วมกันพัฒนานะครับวัดท่าเสือแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางวัดนะครับมีพระแค่2รูปรวมทั้งเจ้าวาดท่านพระครูเมธีนวคุณเพราะฉะนั้นการพัฒนาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่นี้โดยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสของโยมแม่สมจินโยมแม่สมใจนะครับแล้วก็ท่านดร.สมจินจ่างทองนะครับก็ได้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้ตั้งใจที่จะนำกองกำลังจิตอาสาของกองทัพพิธีกองทัพภาคที่4มาร่วมพัฒนานะครับรายการธรรมะวิถีธรรมรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับพร้อมที่จะ
ติดตามข่าวคราวในความเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ของอำเภอหัวไซและใกล้เคียงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับความเคลื่อนไหวของการพัฒนานะครับการดำเนินวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำได้เดี๋ยวพ่ออาจารย์ถ้าขึ้นบนหลังคาโบสถ์เดี๋ยวคงให้บัตรจัดเดี๋ยวช่วยจานผู้ที่ท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพัฒนาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพลักษณ์บรรยากาศที่สวยสดงดงามที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลไปพร้อมๆกันนะครับณวัดท่าเสริมแห่งนี้ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราได้มีโอกาสได้มาทำคุณงามความดีมาสร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือทรัพย์คุณธรรมทรัพย์แห่งคุณงามความดีซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าอริยทรัพย์มี7ประการก็คือมีตัวศรัทธามีตัวศีลหิริโอตตัปปะปริจักขะปาหุสัจจะและปัญญานะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนได้อิ่มบุญได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อสะสมเป็นสะเบียงบุญที่จะตุนไปสู่ภูมิภพที่ดีๆในภายภาคหน้านะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีท่านพระครูเมตินวคุณนะครับที่ให้การต้อนรับคณะทีมงานที่มาจากกองทัพภาคที่4นะครับน้องๆทหารกำลังพลนะครับแล้วก็ดร.สมจินจ่างทองนะครับที่ปรึกษากอรมน.การลงทุนที่ปรึกษากอรมน.ส่วนหน้านะครับก็ได้มาร่วมและเข้าโยมแม่สมใจนครไว้ณโอกาสนี้นะครับตอนนี้กำลังพลจิตอาสานะครับท่านผู้ชมครับกำลังที่จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะรับคำสั่งนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของวัดนะครับเป็นด้วยบุญบารมีของพระพุทธนิรภัยพระพุทธชัยรามก็สุดแล้วแต่นะครับที่เราได้มาร่วมกันพัฒนาในวันนี้นะครับดังภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือโบสถ์หลังเก่าที่กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะครับก็จะมีช่างขึ้นไปปรับปรุงก่อสร้างอยู่ด้านบนนะครับด้านหน้าจั่วด้านบนทางด้านทิศตะวันออกก็คาดว่าไม่นานคงจะแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมกับสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามนะครับด้วยบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธนิรภัยพระพุทธชัยรามนะครับที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาให้ความเลื่อมใสได้มาร่วมบุญนะครับที่จะสร้างวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดพัฒนาให้เป็นวัดที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในตำบลอัตตาซอมและก็อำเภอวสัยตลอดถึงผู้คนทั่วๆไปครับถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเริ่มจากนี้เริ่มแยกย้ายนะครับเดี๋ยวมอบหมายให้กับจะเต็กครับเต็กเป็นตากล้องนะครับต้องถ่ายรูปเก็บภาพท่านผู้ชมที่เคารพนะครับขณะนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมอุโบสถวัดท่าเสริมในอุโบสถแห่งนี้ก็จะมีภาพพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพพระมาลัยภาพที่สะท้อนย้อนให้เราเห็นว่าพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเพียรภาวนามานะครับด้วยความยากลำบากก่อนที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งภาพเหล่านี้ก็จะสะท้อนย้อนให้เห็นถึงประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในโอกาสนี้ก็จะมีโยมแม่สมใจนะครับดร.สมจินจากทองได้มาร่วมกันพัฒนาเก็บกวาดนะครับขยะยักย้ายที่ในอุโบสถแห่งนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับตามโครงการจิตอาสานะครับทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมที่เคารพนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้พร้อมที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆที่ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปพร้อมๆกันตอนนี้ส่วนหนึ่งนะครับของกำลังพลจิตอาสาก็ได้ร่วมกันปัดกวาดหน้าฐานพระพุทธนิรภัยนะครับพระพุทธนิรภัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ผู้คนบ่นได้ไหว้รับนะครับก็หลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วตอนนี้โยมแม่สมใจนนครก็ได้มาตามนิมิตหมายที่มาเจอกันตามนิมิตเรียบร้อยแล้ววันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะครับเป็นผู้ที่มีจิตใจบุญกุศลที่ได้มีโอกาสได้มาพบตามนิมิตในวันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังพลทหารก็แยกย้ายกันตามจุดต่างๆที่จะร่วมกันพัฒนาในโอกาสนี้นะครับตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งได้มาพัฒนารอบๆบริเวณอุโบสถนะครับก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าบริเวณรอบอุโบสถแห่งนี้นะครับก็จะแบ่งกำลังกันไปตามจุดต่างๆนะครับที่จะร่วมกันพัฒนา